ตะแลนตะแลนตะแลนคุณ HIS HIS ผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับทำอะไรนอกงานนี้ผมทำงานขายเนื้อหมูแล้วจะมีร้านขายปลาแห้งอยู่ใกล้ๆกันแล้วกันเนาะพอนั่งทำสักแป๊บหนึ่งกลิ่นหมูกลิ่นปลาแห้งเหมือนจะทำให้จะเวียนเหตุเวียนหัวครับทำงานแทบจะไม่ได้เลยก็แปลว่าอยากจะให้ลุงช่วยนะทำไงจะไม่เวียนหัวเวียนเหตุถ้าขืนเวียนหัวไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้ก็ประกอบอาชีพไม่ได้ก็แย่สุดครับชีวิตนี้ใช่ปะงั้นลุงงอกช่วยได้ไหมลองดูไว้ล่ะของแค่นี้สบายแล้วนะท้ากันเลยล่ะครับอ้าวมันเหม็นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยดูสิดื่มอะไรดื่มน้ำใช่ไหมไม่ใช่ดื่มอากาศสองสามกึกไปเลยบว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าทางจมูกสูดอากาศเข้าทางจมูกกลืนไปทั้งคู่เลยกลืนทั้งคู่กลั้นก้มโกยมือโกยหน้าท้องโกยแล้วกดเสร็จแล้วก็ยืดตัวครับปื๊ดสาวเลยเนี่ยนี่คือท่าซูเปอร์ชาร์จหายใจเข้าไปปื๊ดไปก้มเงยเงยหัวหน้าใบหน้ามันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าเราต้องมีพลังงานภายในของเราเป็น internal purity นะชาร์จเข้ามาในตัวเราและจะป้องกันกลิ่นที่ว่านั้นหรือกลิ่นที่ว่านั้นจะไม่เข้ามาหาเรานี่คือความมหัศจรรย์ทำเองรู้เองครับท่านโอเคไหมแต่สำคัญที่สุดฟังเสียงลุงเลยนะที่พูดเมื่อกี้ต้องทำเอาเริ่มหายใจยาวกั้นนานๆฟังเสียงให้ดีแล้วก็จะได้พลังงานนี่นะจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันกลิ่นที่ว่านั้นได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้ทำเองไม่ได้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวคุณ T I